ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องบ้านผีโอ่งสองสามีภรรยาทำอาชีพเลี้ยงวัวได้พบเจอกับความสยองณบ้านร้างริมทะเลนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนรู้จักบ้านร้างหลังนี้จนเกิดเป็นคดีดังมีผู้คนมากมายที่อยากรู้อยากลองจนตามไปพิสูจน์ความเฮี้ยนที่บ้านหลังดังกล่าวรวมไปถึงพี่แจ็คเองที่ครั้งหนึ่งเคยได้ไปสัมผัสยังสถานที่แห่งนี้ด้วยเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2552เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุพบศพคนถูกฆ่าตายในบ้านร้างกลางป่าละเมาะบริเวณชายทะเลอ่าวน้อยเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบศพหญิงสาวถูกฆ่ายัดอยู่ในโอ่งแต่เนื่องจากถูกฆ่ามาหลายวันแล้วทำให้ร่างกายขึ้นอืดเต็มโอ่งไม่สามารถนำร่างออกมาได้จึงได้ทุบโอ่งให้แตกนำร่างของเธอออกมาและนำส่งสถาบันนิติเวชเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการตายระหว่างนั้นตำรวจได้ทำการสืบหาเบาะแสจนในที่สุดก็ทราบตัวคนร้ายเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2552เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมนายสุจินซึ่งนายสุจินให้การรับสารภาพว่าศพหญิงสาวที่อยู่ในโอ่งนั้นคือนางกิมเปียวเป็นพนักงานโรงงานสับปะรดกระป๋องได้มาจ้างวานให้ตนทำพิธีเสน่ห์ลงยันเนื่องจากนางกิมเปียวมีปัญหาครอบครัวต้องการให้สามีกลับมารักมาหลงทั้งคู่เลยได้ตกลงจึงนัดพากันไปทำพิธีในเวลาเที่ยงคืนที่บ้านร้างริมทะเลในระหว่างทำพิธีตนได้สังเกตเห็นว่านางกิมเปียวมีอาการไม่ดีนักรู้สึกหวาดระแวงและตัวสั่นตลอดเวลาหลังจากที่ทำพิธีกันเสร็จแล้วนั้นอยู่ๆนางกิมเตียวได้มีอาการหวาดกลัวตัวสั่นทำให้เกิดอาการช็อกและหัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตในที่สุดนายสุจินตกใจเป็นอย่างมากเลยจะนำร่างของนางกิมเตียวไปโยนทิ้งในทะเลแต่เนื่องจากทางลงทะเลมีรั้วลวดหนามอยู่และได้เห็นว่าบริเวณหน้าบ้านมีโอ่งซีเมนต์ขนาดใหญ่จึงตัดสินใจอุ้มร่างของนางกิมเตียวไปพาดไว้ที่ปากโอ่งและดันร่างให้ตกลงไปจากนั้นใช้ฝาโอ่งปิดและกลับบ้านมาด้วยความวิตกกังวลจากการให้การรับสารภาพนายสุจินตกเป็นผู้ต้องหาจึงถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีในข้อหาซ่อนเร้นศพเรื่องราวทั้งหมดได้ผ่านพ้นไปแต่ความเฮี้ยนของนางกิมเตียวยังคงอยู่ชาวบ้านบอกว่ามักจะได้ยินเสียงผู้หญิงลอยออกมาจากบ้านร้างหลังนั้นชาวบ้านแถวนั้นจึงได้ตั้งศาลไม้ไว้ที่หน้าบ้านร้างเพื่อให้ดวงวิญญาณของนางกิมเตียวมีที่สิงสถิตบ้านร้างหลังนี้จึงกลายเป็นตำนานความเฮี้ยนที่เหล่าบรรดานักล่าเลขเด็ดมักจะมาขูดเลขขอหวยรวมไปถึงเหล่าบรรดาคนล่าท้าผีที่มักจะเดินทางไปพิสูจน์ความเฮี้ยนซึ่งหนึ่งในนั้นมีพี่แจ็คที่ครั้งหนึ่งเคยไปเดินสายที่บ้านหลังนั้นบ้านผีโอ่ง